สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดดารานมออกมาโพสต์เป็นอีกหนึ่งนักแสดงซีรีส์วายที่มีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมากครับสำหรับไว้นวัดทั้งน่ารักนิสัยดีหล่อใสขวัญใจสาวๆเลยล่ะครับแต่ล่าสุดทำเอาไว้สุดจะทนครับหลังพ่อแม่โดนทำร้ายโดยไว้เล่าว่าผมขอเล่าเหตุการณ์วันนี้ให้ฟังก่อนนะครับช่วงบ่ายวันนี้คุณแม่ได้โทรเข้ามาหาผมแล้วบอกว่าระหว่างขับรถกลับจากไปทำธุระอยู่บนถนนเส้นราชพฤกษ์มีรถเก๋งแคมรี่สีฟ้าขับปาดหน้าและขับไล่กันมากับรถพ่อผมสักพักรถเก๋งคันดังกล่าวได้ขับปาดหน้าแล้วเบรกใส่ทำให้รถพ่อผมชนท้ายรถของคู่กรณีหลังจากนั้นคู่กรณีคนนี้ก็ได้ลงจากรถและเดินมาที่ฝั่งคนขับพ่อผมได้ลดกระจกลงและลงจากรถถามว่าคุณมีอะไรแต่ยังพูดไม่ทันจบคู่กรณีก็ต่อยหน้าพ่อผมทันทีและทำให้พ่อผมไม่พอใจจึงมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับคู่กรณีแต่ในขณะเดียวกันคุณแม่ของผมและพี่เลี้ยงวิ่งลงไปห้ามคุณพ่อของผมและแม่ผมได้พูดกับคู่กรณีว่าช่วงนี้สถานการณ์ไม่ค่อยดีอย่ามีเรื่องกันเลยนะคะขอร้องใจเย็นๆก่อนทันใดนั้นคู่กรณีคนนี้ก็เข้ามาตบหน้าแม่ผมอย่างแรงจนทำให้ตอนนี้ยังมีอาการหูอื้ออยู่และคว้าหยิบกระเป๋าของแม่ผมเคว้งลงสะพานไปแต่พ่อผมมีพี่เลี้ยงกั้นไว้อยู่เพราะไม่อยากให้มีเรื่องเพิ่มรวมถึงได้มีประชาชนที่เห็นเหตุการณ์ได้ลงมาช่วยกันห้ามและบอกคู่กรณีว่าให้รอเรียกตำรวจก่อนแต่คู่กรณีก็ไม่ฟังและยังท้าว่าไม่กลัวหรอกตำรวจเรียกมาดีและท้าให้พ่อผมพยายามอยากให้พ่อผมมีเรื่องกับเขาอีกเรื่อยๆจนคู่กรณีวิ่งไปที่รถพ่อผมที่เปิดกระจกอยู่แล้วเอามือคว้าหยิบกุญแจรถพ่อผมออกมาแล้วมายืนถือกุญแจรถโชว์ก่อนที่จะเคลื่อนกุญแจรถพ่อผมลงสะพานไปด้วยและผู้หญิงที่มากับคู่กรณีได้เดินมาลากคู่กรณีกลับไปที่รถและคู่กรณีสตาร์ทรถใส่เกียร์ถอยหลังชนเข้ามาที่รถพ่อผมและขับหนีไปหลังจากเหตุการณ์นี้พ่อและแม่ผมได้เข้าไปแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลบางกรวยเพื่อดำเนินคดีต่อไปก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนว่าเรื่องทะเลาะวิวาทกันระหว่างพ่อผมกับคู่กรณีผมไม่อยากโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแม้ว่าทางคู่กรณีจะเริ่มก่อนแต่ผมก็เสียใจเป็นอย่างมากคือคู่กรณีได้ทำร้ายร่างกายคุณแม่ของผมอยากขอความช่วยเหลือถ้าท่านใดมีคลิปรบกวนส่งมาให้ผมทาง Instagram ทีนะครับเพื่อดำเนินคดีต่อไปเพราะทางฝั่งผมตกใจไม่ทันได้ถ่ายคลิปไว้เลยขอขอบคุณคนที่ช่วยหากุญแจรถและกระเป๋าของพ่อแม่ผมด้วยนะครับและรวมถึงคนที่อยู่ในเหตุการณ์ทุกคนที่แท็กซี่ที่ส่งหลักฐานเพิ่มเติมมาให้และพร้อมจะเป็นพยานให้อีกทั้งปั๊มปตท.ที่ช่วยเหลืออีกทางในการหาทะเบียนรถคู่กรณีตอนนี้ผมได้ทราบแล้วว่าคู่กรณีเป็นใครพอผมทราบผมจึงรู้ว่าทางคู่กรณีเคยทำร้ายร่างกายพนักงานหญิงร้าน iPhone มาแล้วที่ห้างดังแห่งหนึ่งเมื่อ2ปีก่อนอย่างไรทางเราก็ขอให้ดำเนินการผ่านไปได้ด้วยดีนะครับทุกวันนี้จะออกไปไหนต้องระวังทุกอย่างจริงๆครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ